สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแบล็กลิซ่าชแนลนะครับมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่กันดีก,กว่าเริ่มกันที่เรื่องนี้เลยพลังความแม่ลาบูบูของลิ s a นะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าช็อปที่เปิดใหม่ในอินโดนีเซียก็คือช็อป แตกไปแล้วเพราะว่าคนลังไหลเข้ามาต่อคิวเพื่อที่จะเข้าไปซื้อสินค้าจากป๊อปมาร์ทที่เพิ่งเปิดแกรนโอเพนนิ่งเป็นวันแรกในวันนี้ตอนเช้านั่นเอง <S <S เรียกได้ว่าเป็นการต่อคิวแบบผู้คนเป็นพันพันคนเลยนะครับที่ไปต่อคิวซื้อสินค้าทั้งอาร์ทอยต่างๆที่อยู่ในเครือของป๊อปมาร์ทรวมไปถึงลาบูบูที่เป็นที่จับตาต้องใจของเหล่าลิลลี่ทุกคนรวมไปถึงตุ๊กตาอื่นๆที่ดิซ่านั้นได้เคยเอามาใช้แล้วก็ถ่ายลงไอจีถ่ายลงสตอรี่ต่างๆก็คือทุกคนต่าง ุงหน้าไปที่ช็อปที่เพิ่งเปิดใหม่วันนี้นั่นเองเรียกได้ว่าเป็นพลังทำลายล้างที่โคตรสูงเลยนะครับสำหรับตัวแม่ลาบูบูอย่างลิซ่าที่สร้างกระแสไวรัลไปทั่วโลกเลยล่าสุดนี้ก็เพิ่งจะทำไวรัลแก้วลาบูบูเชียสนะครับที่ ตอนนี้ก็คือตามคนต่างเล็งหาต่างอยากซื้อเข้ามาไว้ในครอบครองมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้ชาวเน็ตอินเตอร์นั้นเดากันว่าคลิปวิดีโอเลมันเนทวันของลิซ่านั้นอาจมีการเกี่ยวข้องกันกันกบอัลบั้มที่3ของแม่เบีองเซ่ที่มีชื่อว่าเลมันเนทเหมือนกันซึ่งทางฝั่งอินเตอร์นะครับได้มีการดาวไว้จากคลิปทิกตอก่อนหน้านี้ที่ลิซ่าได้มาปล่อยเอาไว้เพื่อ hype คนดูที่จะเข้าโชว์ VMA นั่นเองที่ใส่หมวกของ Renaissance w o r t u t วซึ่งทำให้อินเตอร์นั้นเดากันว่าครั้งนี้นั้นลิซ่ามาทำคลิปทำน้ำเลมอนเอทแถมเลมอนเอทยังเป็นชื่อของอัลบั้มแม่เบียงเซออีกก็เดากันไปนะคะว่าจะมีโอกาสไหมนะจะมีเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นไหมนะที่ลิซ่านั้นจะมีการคแลบ หรือว่าฟิทริ n งหรืออะไรสักอย่างเกี่ยวกับแม่บียงเซนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการคาดเดาของชาวเน็ตอินเตอร์นะครับที่เดากันว่าการฟิทริ n งผลงานชิ้นใหม่ของลิซ่านั้นอาจจะเป็นแม่บียงเซตัวแม่ชื่อดังระดับโลกอีกหนึ่งคนที่เดาเดกันมาซึ่งตอนนี้ก็คือเดากันให้วุ่นเลยนะครับว่าลิซ่านั้นแอบสปอยอะไรข้างในเลมอนน d ตวันโกันอยู่หรือเปล่าทั้งรูปรอยจุ๊บ หรือว่าชื่อเรมอนเนตเอยอะไรต่างๆนะนะใครมีความคิดเห็นยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตเรื่องราวเล็กๆน้อยๆของลิซ่ากันหรือว่าใครเดาว่าอาจจะมีความเป็นไปได้เกี่ยวกับคนอื่นไหมหรือว่ายังไงก็มาเมนพูดคุยกันได้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ